สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณแม่ไม่ได้ยินไหมรถใครมาเธอไปบอกป้าเข็มให้มาช่วยเราได้ยังไงลูกปล่อยเอามือถือของน้อยวีนามาโทรจ้ะแม่พี่เข็มเออกูเองนี่แหละใครมาใครมาฉันไม่สนแต่ถ้าคืนนี้ฉันไม่ได้น้องเมียให้ราเชนฉันก็จะไม่หาลูกค้าให้มันละมึงมาทำไมน้องกูกับหลานกูออกจากนรกนี่ไงมึงว่างมากเหรอผัวไม่นอนด้วยหรือไงถึงชอบเสือกเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาอ่ะนี่ลูกเมียกูมึงไม่มีสิทธิ์รีบกลับไปปะเดี๋ยวกูก็แจ้งความหรอกแจ้งความเออมึงรีบแจ้งนะถ้ากูจะได้แจ้งด้วยว่าที่เนี่ยมีคนซ้อมเมียมึงอ่ะซ้อมเมียเก่งเนาะกูไม่ได้ซ้อมเว้ยใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นว่ากูดูแลลูกเมียกูดีแค่ไหนไอ้พวกโรคจิตเห็นคนอื่นเขามีความสุขไม่ได้ชอบทำให้ทะเลาะกันไอ้พวกมีปมพ่อแม่ไม่รักเห็นคนอื่นเขารักกันไม่ได้ก็ถ้ามึงเก่งจริงมึงไม่ได้ซ้อมเมียจริงก็ให้กูเห็นหน้าปีกับปอยตอนนี้เลยเด้เปิดมึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้กูไม่เปิดนี่มันบ้านกูเว้ยกูมีสิทธิ์ให้ใครเข้าก็ได้หรือไม่ให้ใครเข้าก็ได้โดยเฉพาะมึงกูไม่ให้เข้ากลับไปไปเปิดมึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะเปิดโถยไงใช่มึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่เปิดมึงเปิดไม่เปิดได้มึงจะเล่นกับกูใช่ไหมโอ้ยกูเคยกลัวมึงอะครับเออก็ได้คอยดูก็แล้วกันกูมีวิธีทำให้มึงเปิดประตูแน่นอนมึงรอเลยเชฟมึงไม่เปิดใช่ไหมกูไม่เปิดรออยู่นะครับเฮ้ยตำรวจมาทำไมวะมันจะเกี่ยวกับที่เรามาทำอะไรที่นี่พี่มโนสวัสดีค่ะมีคนโทรแจ้งความใช่ไหมคะว่าบ้านนี้เนี่ยมีคนทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วก็เด็กไอ้นี่แหละค่ะที่เป็นคนทำร้ายร่างกายน้องสาวฉันกับหลานฉันยังไงคุณตำรวจช่วยน้องสาวฉันกับหลานฉันด้วยนะคะวีนาปรีปล่อยน้องฉันเดี๋ยวนี้นะนะอะไรเข้าบ้านฉันต้องนอนป้าเข็มช่วยแม่หนูด้วยป้าเข็มคุณตำรวจคะนั่งนี่ค่ะนั่งนะคะน้องสาวฉันกับหลานฉันนะคะโอ้น่วมไปหมดทั้งตัวเลยอะปีปล่อยช่วยน้องสาวฉันกับหลานฉันออกมาจากนรกนี้ด้วยนะคะปรีปล่อยคุณตำรวจครับฟังผมก่อนนะครับแกไม่ต้องมาแก้ตัวปรีปล่อยเป็นยังไงบ้างปรีแล้วคุณเข็มปรีเจ็บมากไหม
ิคะว่ามีใครทำร้ายร่างกายคุณแม่หนูยังไงบ้างรอยนี่ฉันคุณตำรวจคะฉันทดลองแล้วค่ะช่วยน้องสาวฉันกับหลานฉันออกมาจากที่นี่ด้วยนะคะนะคะก้าวหน้าเปิดประตูด้วยครับอย่าไปเชื่อไอ้ผู้หญิงคนนี้นะครับมันตอแหลนี่มันเรื่องในครอบครัวผมคนอื่นไม่เกี่ยวครับตำรวจคะดูมันพูดสิคะแกพูดอย่างนี้แสดงว่าแกทำร้ายร่างกายเมียแกจริงๆใช่ไหมนี่มันน้องสาวต่อให้มันเมียแกแต่มันก็ยังเป็นคนแกไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใครแบบนี้เข้าใจไหมลายเซ็งคุณตำรวจคะคุณตำรวจช่วยน้องสาวฉันกับหลานฉันด้วยนะคะคุณแง่จะเอายังไงดีอะพี่ดูสถานการณ์ไปก่อนนะแน่เราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอย่าตื่นตูมไปเลยเปิดประตูด้วยนะครับออกมาคุยกันดีๆอย่างน้อยก็คนในครอบครัวอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยครับคุณตำรวจครับนี่มันเรื่องภายในครอบครัวผมถ้าคุณตำรวจไม่มีหมายค้นหรือว่าเอกสารที่จะเข้าบ้านผมเนี่ยเชิญคุณตำรวจกลับนะครับโชว์หมายค้นเลยค่ะโชว์หมายค้นให้มันดูเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่มีหมายค้นนะครับเราแค่มารับเหตุเฉยๆตำรวจตำรวจช่วยน้องสาวฉันกับหลานฉันด้วยค่ะนะคะถ้ามีหมายค้นก็เชิญกลับนะครับใครเข้ามากูจะแจ้งความข้อหาบุกรุกจับแม่งให้หมดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเป็นคนที่เกรงใจนะดีนะแต่กับบางคนอย่าเกรงใจเลยเพราะมันไม่ได้ทำให้หายห่วงแต่มันกลับทำให้เป็นห่วงมากขึ้นคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยาม